นี่เสด็จพระต้นราชการที่6นะคะนี่เป็นภาพที่ท่านขี่ม้าเสด็จพร้อมกับกรมพยาดงราชานุภาพพระบิดาแห่งประเทศสาไทยนั่นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือว่าท่านคงหมดแรงท่านนั่งนะคะร6กับสมเด็จกรมพยาดำรงนั่งที่ปราสาทเมืองแล้วท่านก็เสวยใต้ต้นพิกุลตอนแรกๆชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเพราะหนูไม่รู้ได้ภาพมาจากสมัยยังเป็นมกุฎราชกุมารสมัยเป็นมกุฎราชกุมารตอนนั้นท่านอายุ16ปีนะคะท่านมาพร้อมกับกรมพยาดำรงซึ่งเป็นเสนาบดีมหาไทยในคราวนั้นตอนที่มานี่ตอนชาวบ้านท่านเสวยที่ปราสาทเมืองเก่าใต้ต้นพิกุลเดิมทีชาวบ้านกำลังจะวางทิ้งเนื่องจากว่าพิกุลมันแก่แล้วมันก็เทนไม่ทราบที่มาเลยอ่ะอันนี้พอชาวบ้านเห็นเขารู้เลยว่านี่คือต้นพิกุลบ้านเขาปัจจุบันเขาก็เก็บรักษาต้นพิกุลเอาไว้ค่ะอันนี้ไม่ได้ภาพหายากมากเลยนะเนี่ยมันซ่อนอยู่ในโรงเรียนนี้ไฟของจักรไอ้น้ำค่ะซึ่งเราจะไปในวันนี้ตอนนั้นอันนี้เป็นภาพตอนที่เราเกิดมาแล้วท่านก็ถ่ายรูปเอาไว้นี่ปราสาทเมืองแขกนะคะที่เราไปต่อมาในคราวที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านขึ้นครองราชย์แล้วก็เสด็จออกเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานครั้งแรก2498ท่านเยี่ยมราษฎรโดยทางรถไฟก็ไปพระนคร498ใช่มาสุรินทร์ด้วยท่านมาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถถึง25อะไรนะ2559นี่เด็กๆก็ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็รู้ว่าบ้านเรามีเรื่องราวแบบนี้เด็กๆก็ชวนครูไปครูไปเราอยากให้เขาเลิ้นเขาเลิ้นมาถึงสี่คิ้วแล้วค่ะสี่คิ้วจากนั้นก็จะมาเลิ้นที่สุดเนินเด็กๆก็ชวนครูชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านขอคัดค้านการเลิ้นสถานีรถไฟสูงเนินห้ามเลิ้นห้ามเลิ้นแบบทำไมถึงห้ามเลิ้นเราภูมิใจเจ้ามาบ้านเราสามพระองค์ตรงสถานีอันนี้เป็นภาพที่คุณยายนกแก้วถวายเครื่องรายคำให้กับพระราชินีมีคนถามเราค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าในของเสด็จที่สูงเนินจริงเพราะว่าภาพที่ท่านอยู่ตรงหน้าตรงสถานีตรงรถไฟเต็มไปหมดพอดีคุณยายนกแก้วเนี่ยค่ะมีคุณยายนกแก้วไม่อย่างนั้นสถานีรถไฟเรียบร้อยไปแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องราวเหล่านี้จึงนำไปสู่การอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนินแต่ว่าตรงบริเวณสถานีก็ยังไม่ค่อยเราไม่ค่อยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวมากเท่าไหร่แต่การมีนักท่องเที่ยวไปมีคณะผู้เข้ารับการเคยเอาป้ายนี้ไปติดที่ไหมค่าของพื้นที่ว่าสำคัญนะคนอื่นก็ยังมาดูเพราะฉะนั้นก็จะได้ไปคุยส่งภาพไปให้การรถไฟค่ะว่ามันสำคัญนะคะมันสำคัญวันนี้รู้สึกภูมิใจไหมครับภาพนี้ยังภาพนี้อาจารย์ภาพนี้ยังไม่ไปอยู่สถานีรถไฟสูงเนินใช่ไหมคะสองภาพนี้ยังไม่อยู่เป็นสถานีรถไฟสูงเนินใช่ไหมมีแล้วยังเอาไปให้แล้วตอนเราเข้าไปการรถไฟนี่การรถไฟเขาโกรธเราว่ามันอยู่ตรงไหนว่าสูงเนินอยู่ตรงไหนของประเทศไทยว่าไม่รู้จักสูงเนินอยู่ตรงนี้เขียนไม่อยู่ว่าสูงเนินอ่านที่ขอบคุณค่ะเขาเรียนเชิญชมสูงเนินเศษนะคะสำหรับการเยือนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินซึ่งมีความสำคัญสำหรับในประเทศไทยบางท่านจะไม่ทราบเลยว่าเส้นทางประเสด็จประพาสต้นนี้ในรัชกาลที่6เนี่ยไม่ค่อยมีคนทราบส่วนใหญ่จะทราบแต่เสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5ซึ่งก็คือเสด็จประพาสต้นสมัยเป็นมกุฎราชกุมารนะคะยังไม่ครองราชจังหวัดนครราชสีมาคืออำเภอสูงเนินเมื่อการรถไฟนะคะสร้างสำเร็จนี่ค่ะเรามาดูนะคะภาพประวัติศาสตร์นะคะที่จะเห็นก็คืออันนี้เรื่องของการสร้างสถานีรถไฟนะคะและคือภาพประวัติศาสตร์ก็คือรัชกาลที่6เมื่อยังทรงดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะคะท่านก็ได้เสด็จมาพร้อมกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งช่วงนั้นท่านดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันทุกท่านจะรู้จักกรมพระยาดำรงราชานุภาพคือพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็เป็นบิดาของพระมกุฏเทศไทยด้วยนะคะว่าพระองค์เสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5จึงได้รับเกียรติเป็นพระบิดาแห่งพระมกุฏเทศไทยแล้วก็ภาพนี้เป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าในสมัยนั้นที่เป็นพระบรมโอรสาธิราชนะคะท่านได้นั่งนะคะทรงม้าประพาสอโรคยาสารปราสาทเมืองเก่าอโรคยาสารก็คือที่พักสมัยชัยวรมันที่7นะคะณปราสาทเมืองเก่าตำบลโคราชอำเภอสูงเนิน12มกราคมนะคะพุทธศักราช2446
รอสอน122นะคะภาพนี้หาชมยากๆมากๆเลยนี่ปราสาทเมืองแขกนะคะปราสาทเมืองแขกนี่นะคะสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประพาสมณฑลอีสานคือสุรินทร์นะคะหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งในช่วงประมาณจำได้แม่นนะคะว่า2498นะคะเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งซึ่งหยุดที่สถานีสูงเนินก็มีราษฎรนะคะรับเสด็จแล้วก็คุณยายเมื่อกี้คุณยายชื่ออะไรคุณยายนกแก้วปะคะยายนกแก้วหรือเปล่าคะเมื่อกี้ค่ะยายนกแก้วนะคะได้มอบดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำหรับสถานีรถไฟสูงเนินนะคะเนื่องจากว่าพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลในราชวงศ์จักรีเสด็จถึง3พระองค์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่เป็นอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องเก็บไว้แล้วก็ได้มาเยือนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปไหมเดี๋ยวเราจะพานำชมนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือสถานีรถไฟสูงเนินค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะที่อยู่ในโรงเรียนสูงเนินอำเภอสูงเนินนครราชสีมาค่ะเป็นผู้มาติดไว้นะคะ